ว่องไวเลยครับว่องไวฝึกสิลูกฝึกนะอย่ากดเล่นนะครับตัวละอานี่ไงลูกนักเรียนพยายามฝึกพิมพ์นะคุณครูเชื่อว่าหลายหลายคนไม่ค่อยได้ใช้คอมพิวเตอร์ทำงานหรือพิมพ์งานส่วนใหญ่ใช้อะไรลูกแท็บเล็ตโทรศัพท์นะครับบางคนแท็บเล็ตโทรศัพท์พิมพ์คล่องมากเลยแต่คอมพิวเตอร์พิมพ์แทบไม่ได้นะหลายคนจะเป็นแบบนั้นพยายามหน่อยครับพยายามหน่อยไม่ยากนะไม่ยากโอ้ยอดเยี่ยมเอาละให้อีก5นาทีครับให้อีก5นาทีสุดท้าย5นาทีสุดท้ายจริงๆแล้วนะไม่มีเพิ่มแล้วนะครับให้5นาทีทุกคนต้องพิมพ์ให้ได้อย่างน้อยก็2บรรทัดตามที่คุณครูให้ตัวอย่างกด Enter สิลูก Enter มาดูสิโอ้แจ๋วเลยเก่งมากลูกรอเพื่อนสักครู่ไหนดีมากลูกอันนี้ไม่ต้องห่างมากก็ได้นะห่างไปลูกสอนเรื่องอะไรที่ลูกลบออกแล้วพิมพ์ไม่ถูกครับเวลานักเรียนพิมพ์นักเรียนต้องพิมพ์ให้ถูกต้องนะเอานี่ทำไมยังไม่ได้เลยสักตัวพิมพ์ได้สิครับเอาสายหลุดได้ยังพิมพ์ใหม่สิเออได้แล้วรอเพื่อนเราสักครู่หนึ่งมาทัดที่3พิมพ์ชื่อลงไปด้วยเลยครับมาทัดที่3โอ้เยี่ยมไหนดูซิโอ้ใช้เอกมลเรียบร้อยยอดเยี่ยมมากเด็กชายปฏิภาณก็เรียบร้อยเก่งมากครับพร้อมได้ทั้งข้อความได้ทั้งชื่อ Enter เลยลูก Enter ลงมาสีม่วงไหมโออะไรของเธอฮะอ้าวพิมพ์ใหม่พิมพ์ไม่ถูกสิครับตามตัวอย่างเห็นไหมให้เหมือนเพื่อนสิขึ้นบรรทัดใหม่กด Enter เห็นไหมครับปุ่มที่อยู่ตรงกลางที่มีลูกศรชี้ลงมากด Enter Enter สิครับตรงกลางไงลูกตรงกลางที่รูปลูกศรน่ะลูกศรนั่นแหละสีม่วงๆสิลูกกดเลยไวนะไวนะเด็กชายปัญญพลเรียบร้อยนามสกุลด้วยครับคุณด้วย Enter ลูกที่มีลูกศรชี้ลงมาด้านล่างเห็นไหมลูกศรอันนี้สิไม่ใช่กดสิเด็กหญิงสุภัชชาได้ทั้งชั้นนะครับข้างล่างจะพิมพ์เลขที่ด้วยแน่นอนใช่ไหม
อะไรครับแหนมไม่เป็นไรลูกพิมพ์เลยหมดเวลาแล้วลูกนะครับตอนนี้เราจะไปใช้คำสั่งอันดูกันนะครับอันดูเราจะใช้คำสั่งเลิกนะครับคำสั่งยกเลิกหรือยกเลิกคำสั่งครั้งหลังสุดนะครับตอนนี้ให้นักเรียนดาข้อความครับจับเมาส์เลยจับเมาส์ดาร์กข้อความที่อยู่ด้านบนสุดนะครับนักเรียนดาร์กข้อความที่เขียนว่าพวกเราเป็นนักเรียนดาร์กข้อความไปครับลากไปเห็นไหมลากไปลากเลยครับทำตามตัวอย่างคุณครูเลยเราจะลบออกแล้วใช้ปุ่มอันดูนำกลับมาใหม่นะเราจะใช้ปุ่ม undo ยกตัวอย่างเช่นคุณครูจะลบคำว่าพวกเราเป็นนักเรียนออกจากนั้นคุณครูจะใช้ปุ่ม undo คลิกแล้วข้อความนี้ก็จะกลับมาโดยอัตโนมัติก็คือคุณครูไม่ต้องการยกเลิกหรือคุณครูไม่ต้องการลบคำว่าพวกเราเป็นนักเรียนออกต้องการให้กลับมาเป็นเหมือนเดิมจะทำได้อย่างไรนักเรียนนำเมาส์ไปไว้ด้านหลังนอนหนูครับคลิกซ้ายค้างไว้แล้วลากไปเลยลากไปครับด้านบนอย่างเดียวนะด้านบนอย่างเดียวอย่าให้ติดลงมาข้างล่างนะครับทุกคนปฏิบัติเหมือนกันครับทุกคนปฏิบัติเหมือนกันลงมือเลยครับดีมากแบบนั้นเลยแบบนั้นเลยได้ไหมครับต่อไปใครที่ดาข้อความในลักษณะนี้ได้แล้วนักเรียนกดปุ่ม backspace ลบออกกดปุ่ม backspace เลยครับลบออกจะหายไปหมดเลยใช่ไหมหายไปหมดเลยไหมปึ๊บหายไปหมดแล้วเหมือนของคุณครูก็หายไปเรียบร้อยใช่ไหมครับเอาล่ะต่อไปครับเราจะมาใช้คำสั่งการเราจะมาปฏิบัติการยกเลิกคำสั่งกันนะครับจะมาปฏิบัติการยกเลิกคำสั่งนักเรียนนำเมาส์ไปคลิกที่ Edit แล้วก็เลือกคำสั่ง Undo ครับedit แล้วก็คำสั่ง undo นะครับเราจะทำการยกเลิกคำสั่งการยกเลิกคำสั่งให้นักเรียนคลิกที่ edit แล้วเลือก undo แบบนี้ครับนี่ครับ edit แล้ว undo ข้อความของนักเรียนจะกลับมาไหมใครกลับมาแสดง